สวัสดีครับ JS1 Thailand นะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาเสนอสินค้านะครับเป็น JS1 Coil Spring Magic 4นะครับตัวสินค้าของเรานะครับจะเป็นสินค้าในกลุ่มของการปรับนิ่มนะครับแล้วก็ทำให้ลดสะเทือนขับขี่นุ่มนวล นะครับสำหรับวันนี้จะเป็นCoil Spring Magic 4สำหรับรถยนต์รุ่น Ford Next Gen Ranger นะครับทั้งชุดเนี่ยจะประกอบไปด้วยคอยสปริงทั้งหมด4ต้นนะครับจานรองคอยสปริงบนล่างนะครับแล้วก็จะมีตัวสะดือแหนบนะครับแล้วก็อย่างตัว Ranger Next Gen เนี่ยนะครับตัวแหนบเนี่ยเขาจะมี2สะดือนะครับของเราก็คือออกแบบมาตรงรุ่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับการติดตั้งนะครับตัว JS1 คอยสปริงแหนบ Magic 4ของเรานะครับวันนี้จะเป็น Next Gen Ranger อย่างที่บอกนะครับตอนนี้ช่างก็ได้ใส่ตัวJ4 เรียบร้อยนะครับ J4 ก็เป็นสินค้าของ JS1 Thailand เหมือนกันนะครับตัว J4 เนี่ยจะช่วยทำให้ เวลารถที่อยู่บนฮอยลิฟต์นะครับจะได้รับ normal load เหมือนกับล้อติดพื้นนะครับทำให้ช่วงล่างเนี่ยจะอยู่ในลักษณะหรือองศาที่เหมือนล้อติดพื้นนะครับเวลาเราขันน็อตแรงทอร์กแรงอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะทำให้มีความแม่นยำนะครับครับผมขั้นตอนแรกในการติดตั้งนะครับเราก็ต้องถอดสายแลกแหนบนะครับแล้วก็ตัวน็อตยึดโชคหลังตัวล่างออกนะครับเดี๋ยวเราไปดูการติดตั้งกันเลยครับก็ตอนนี้ตัวคอยสปริงแหนบของเรานะครับ Magic 4ตอนนี้ก็ติดตั้งด้านขวาเรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตเห็นนะครับก็คือตัวสปริงของเราเนี่ยอย่างตัวคอยสปริงแหนบรุ่นเดิมเนี่ยเราจะมีสปริงแค่ฝั่งละต้นนะครับแต่ตอนนี้เราเพิ่มเป็นฝั่งละ2ต้นนะครับการติดตั้งก็คือจะอยู่หลังเผาและหน้าเผานะครับซึ่งจะช่วยการทำงานของโช๊คด้วยนะครับแล้วก็ตัวคอยสปริงแหนบตัวนี้ครับมันจะทำงานในช่วงยุคที่ไม่มากพออย่างเช่นพวกหลุมถนนนะครับรอยต่อถนนรอยต่อคอสะพานรอยขรุขระต่างๆนะครับซึ่งแหนบเนี่ยมันจะไม่ยุบตัวในน้ำหนักที่มันไม่มากพอนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยก็จะมาเสริมการทำงานของแหนบนะครับทำให้ลดแรงสะเทือนในที่ไม่มากพอต่างๆเหล่านั้นทำให้ผู้ขับขี่เนี่ยรู้สึกนุ่มนวลในการขับขี่นะครับลดแรงสะเทือนในห้องโดยสารได้ดีขึ้นนะครับตัว JS1 Coil Spring แหนบ Magic 4นะครับตอนนี้ก็ทยอยออกมาหลายๆรุ่นแล้วนะครับหลักๆตอนนี้ก็จะมีเป็น Revo นะครับแล้วก็จะเป็นตัว Ford Next Gen Ranger แล้วก็จะมีตัว New Commuter ด้วยนะครับหากท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อที่เว็บไซต์นะครับ www.sautocraft.co.th ได้เลยนะครับขอบคุณครับ